เออเล่นเล่นเกมอะไรเนาะเกมอะไรไม่เราไปเล่นเกมอะไรอ่ะเราโดนข้อหาอะไรครับอันนี้โดนรับเงินโปรครับ7ล้านเท่าไหร่แล้วเราไปเล่นเกมอะไรครับเอาเล่นซัมเดย์พี่เล่นซัมเดย์แล้วเราไปเล่นเกมอะไรมาเราถึงโดนแบนล่ะอ๋อเล่นเกมอะไรไม่ได้ทำอะไรที่ยืน AFK อยู่แล้วก็โดนเอาแล้วเราเอาเงิน7ล้านมาจากไหนครับที่มันขึ้นโดนแบนแล้วเนี่ยคือเรามีเงินเข้าไม่รู้พี่ไม่ได้จำอ่ะใครโอนผิดผมก็ไม่คืนอ่ะใครโอนผิดผมไม่คืนตอบเสร็จก็ไอ้นี่ล้วนจ้ะยืนเอฟเคอย่างเดียวใครเป็นคนโอนให้อ่ะนายกปังคุงไหมไม่รู้ปังคุงโอนให้คุณเนี่ยปังคุงปังคุงโอนให้คุณปังคุงคือใครอ่ะปังคุงคือคนที่ซื้อขายโอซีครับผมจะถามคุณอีกรอบว่าคุณเราได้ซื้อขายโอซีไหมล้วนจัดไอ้เหี้ยใครโอนเราไม่คืนเหรอเห็นปะข้อแถมเหรอครับข้อแถมไม่รู้เรายอมเราให้การยอมรับหรือเปล่าแค่นั้นเองเราเมาน้ำท่อมมาเนี่ยไม่รู้จ้ะเพราะตอนนี้เรามีปังคงอยู่ในห้องนะคนที่ขายคุณเขาก็อยู่กับเรานะตอนนี้คุณแถมไม่หลุดหรอกคือคุณซื้อมา 2M ใช่ไหมใช่ปังคงครับอันนี้ได้ไปแถม M ให้เขาหรือเปล่าทำไมเขารับ 7M เนี่ยคุณปังคงไม่รู้มีโอนเป็นคู่หรอมีสองยอดนะผมเป็นคนผมแถมให้เองครับผมแถมให้เขาครับผมใจดีครับเขาเป็นลูกค้าใจใหญ่รายใหญ่ของผมครับรายใหญ่เลยเด็กคนนี้ถ้างั้นไอ้น้องโดนใบแดงเราต้องโดนใบแดงไปขึ้นไปด้วยอย่างน้อยเขาก็พูดไม่ยากอ่ะให้การสารภาพนะเอาไปแล้วมันมีปลดปะวะโดนใบแดงอ่ะเอาไปหาละพาน้องไปมึงมันมีปลดปะวะต่อไปดิเอาพวกแบบเจ้าใหญ่ใหญ่อ่ะพวกเสียงคอเป็นเอ็นน่ะมึงมันมาดิสกอตก็ได้สกอตนี่เห็นอยู่ในหลอกรายใหญ่เยอะอยู่โอ้ว้าวสวัสดีครับอยู่ตรงส่วนพักฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับพี่เราไปทำอะไรมาครับขึ้นว่ารับเงินจากโปรครับแล้วเราได้ไปรับเงินจากโปรไหมรับครับรับมาโอเครับมาเท่าไหร่ครับมันผมไม่แน่ใจแต่มันขึ้นว่า 66M อ่ะแต่รับไม่ใช่ยอดเดียวก็ได้หลายยอดเลย66ล้านเลยอ่ะใช่ครับจากใครวะครับเนื้อหรือเปล่าเนี่ยจากปังคุงหรือเปล่าคนนี้ปังคุงคือใครผมรับเดี๋ยวผมดูแป๊บนะคนไหนที่ชื่อปังคุงรับก็คือคนที่เอาเงินให้มึงแหละไม่ผมซื้อมาจากคนชื่อซีรีนอะซีไลน์ซีรีนซีไลน์ซีรีนมันก็เคยปังคุงกันแหละเราซื้อมาเราซื้อมาเยอะไหมมึงไอ้เหี้ยมึงรับ3เจ้าเดียวกันเลยแต่มันคนละไอเดียมึงได้รับ3คนเลยไหนเหี้ยอะไรนะครับคุณบ่อยใช่ไหมเนี่ยซื้อเราซื้อบ่อยใช่ไหมเราก็บ่อยอยู่ครับแล้วเราเอาตังค์ไปทำอะไรอ่ะก็ซื้อพวกเกาะดีเอ็กแล้วก็ซื้อพวกตีอาวุธนี่แหละครับมีรถประมูลไหมตอนนี้มีไม่มีครับชิวจัดอ่ะมันซื้อของตีอาวุธซื้อเยี่ยมทั้งปืนแล้วก็มันซื้อไปหมดแล้วอ่ะแก้ยังไงอ่ะปืนบวก5ครับแต่ปืนกับไม้นี่แกงดันให้ส่วนมากครับแล้วก็ตังค์ผมนิดหน่อยแกงอะไรครับแกงอะไรวิเชอร์ครับโอ้วิเชอร์ด้วยโอเคโอเคถ้างั้นอย่างน้อยก็ให้การสารภาพเอาออยให้ใบแดงเขาแล้วก็ลงไว้ด้วยว่าเขาให้การสารภาพนะคนที่ให้การสารภาพเนี่ยจะไม่รีกลายเป็นเบากว่าเยอะเลยแหละก็คือจะไม่รีตัวละใจที่มึงสารภาพน้องไปเอามันไปครับขอบครับพี่ขอบได้เลยคนต่อไปประเทศมันต้องอยู่ต่อแม่วันนี้มันคือเข้าใจปะไอ้มันไม่สามารถมันไม่สามารถที่จะแบนหมายถึงว่ารีตัวทุกคนไม่ได้เพราะว่าถ้าคนโดนรีตัวแม่งเลิกเลยนะเว้ยมันประเทศมันก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่แบบว่าทำให้คนอ่ะไม่เลิกเล่นเข้าใจปะไม่เลิกเล่นด้วยแล้วก็แบบต้องได้รับบทลงโทษด้วยมันต้องยากอ่ะมันยากอ่ะคือมึงจะทำไงอ่ะกูก็อยากรู้มึงจะแก้ปัญหายังไงวะไอ้เหี้ยคนมาขายของไปแล้วไอ้เหี้ยนี่เอาเงินที่เสกมาขายไปแล้วอ่ะให้ไปแล้วอ่ะมึงไปตามมันยังไงอ่ะในเมื่อมันเอาของมาแลกอ่ะไอ้เหี้ยมันจะแก้ยังไงอ่ะแต่มันก็ต้องรักษาฐานไว้ด้วยไงไม่งั้นซัมเดย์มันก็พังอ่ะดิซัมเดย์ก็จบเลยดิใช่ปะซัมเดย์จบเลยนะถ้าไม่รักษาผู้เล่นถ้าไปไล่แบนไล่ใบแดงเขาไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยแล้วโดนรีตัวอย่างเงี้ยคนเลิกหมดเลยนะพังเลยนะโดนแบนนะครับพี่โดนแบนอะไรครับโดนแบนเขาบอกว่าได้รับเงินจากโปรมา 3M ครับ
3M โอ้น้อยแล้วเนี่ย 3M แล้วเราไปเอาเงินมาจากไหนล่ะผมไม่รู้เหมือนกันครับผมเมื่อวานผมฟาร์มตกปลาอยู่เมืองบดครับแล้วทีนี้เราโดนย้อนหลังเราโดนย้อนหลังไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานก่อนหน้านั้นเราเคยไปทำอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้เลยครับเอาป๊อกบอกวันที่แล้วก็เวลาหน่อยได้ไว้นะขอเช็คก่อนชื่อคนนี้ก็เห็นบ่อยอยู่นะน่าจะผ่อนรถได้เลยนะมั้งเนี่ยไอ้บางคงเนี่ยทราบแล้วพี่มันออกแจ๊ดได้คันนึงอะตรงนี้เออมันออกแจ๊ดได้คันนึงเมื่อวานก็แบนไปเป็นร้อยคนละโอ้โหไอ้สัตว์แบนเป็นร้อยคนเลยเหรอไอ้เหี้ยขออนุญาตใช้เวลาหน่อยนะมันซื้อง่ายขนาดเลยเหรอวะนี่มันเป่าวุ้นจิ้นนะรู้จักหรือเปล่าใส่แล้วคงออกแจ๊ดแล้วเนี่ยวันที่4เออไงบ้างครับวันที่4ทางทนายป๊อกเป็นไงวันที่4วันที่4วันที่4ครับครับพี่แล้วไปเอาเงินมาจากไหนหรือเปล่าบอกเวลาจะไม่ถูกต้องแล้วยอดเท่าไหร่ไงแค่ 3M ใช่มั้ยยอดเข้า 3M จากใครครับจากปังคุงครับจากปังคุง 3M ครับคุณได้รับเงินจากปังคุง 3M ละ50เวลา M ละ50บาทเหรอวะปังนะ M ละ50พ่อมึงอ่ะใช่เหรอ M ละ50จริงดิ 170,000 ล้าน 170,000 ล้านนี่100 1,000 10,000 100,000 คูณ50พ่อมึงอ่ะไม่ใช่ดิมันต้องเท่าไหร่วะทุกคนมันต้องคำนวณยังไงวะต้องคำนวณยังไงวะ 170,000 ล้าน M ละ50อ่ะอ๋อก็แค่แสนอ๋อโอเคคูณ50ฮะก็8ล้านอยู่ดีอ่ะก็8ล้านอยู่ดีอ่ะมันได้เงินไปเท่าไหร่นี่ไอ้เหี้ยปังคุงอ่ะแสน70,000 ล้านหาร50เหรอ170,000 ล้านหาร50เศรษฐีไอ้เหี้ยที่เศรษฐีไอ้เหี้ยการเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยย้อนหลังได้ป่ะย้อนหลังไงย้อนหลังบวกลดบวกแสดงว่าหลอกมันเจอเงินมึงไงแล้วมึงไปเอาเงินนี้มาจากไหนผมปล่อยกู้ครับปกติผมปล่อยกู้แล้วก็ขายของครับพี่ขายประมาณกู้อ๋อปล่อยกู้แล้วก็ขายของใช่ครับแล้วเราได้เงินมาได้ยังไงขายน่าขายพวกลิงดูโอพวกเพชรแดงครับบอกเช็คหน่อยยอดใหญ่สุดขอใช้เวลา6,000นึงนะอ๋อเราปล่อยกู้เหรอถือว่าบริหารเงินดีคนนี้อาจจะมีการผิดพลาดพี่หล่อจัดเลยพี่บอลเหมือนดาราหนังอินเดียเลยอ่ะชื่อบาฮูบาลีหลอกมันก็รู้เลยหลอกมันก็เห็นเลยใช่หลอกมันคือทุกอย่างคุณมาอยู่ในรายการหนุ่มกันเชียงแล้วไงมันก็รอดยากหน่อยรายการเนี้ยผมไม่แน่ใจอ่ะผมเพิ่งไปขายลีนิโอมาเขาให้ราคาดีด้วยขายเมื่อไหร่ครับขายเมื่อไหร่ขายเท่าไหร่ครับพูดเท่าไหร่พูดเท่าไหร่มันวงละล้านอ่ะวงละล้านเราขายไปวันไหนไม่แน่ใจครับขายอันนั้นเราราคาได้มากี่บาทด้วยวงละล้านอ่ะประมาณเกือบ30ครับบล็อกใช้จอนั้นประมาณ30ต้องใช้เวลานะอ๋อก็โอเคเข้าใจแล้วอาจจะเป็นการผิดพลาดก็คือเราอาจจะขายลิงดูโอใช่มั้ยครับสุดท้ายอยู่ที่ไม่แต่ว่าถ้าเรื่องรายใหญ่ออกได้เลยนะว่าเรื่องขายของอ่ะรู้แล้วรู้แล้วแล้วป๊อกเช็คมา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 ขอดูก่อนว่ามันเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ครับทนายป๊อกลองเช็คดูตอนนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับปังคุงมีสาขาแฟมไม่ได้ไม่น่ามีหรอกวันนี้เขาขอใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราเปิดนี่
หลอกเราเยอะนิดนึงเห็นเขาบอกไม่นานใช่ไหมน้องที่ขายจริงด้วยไม่นานมานี้ใช่ไหมครับผมครับช่วงนี้ได้รับเป็นการกิฟต์หรือเป็นการโอนครับโอนครับโอนไอ้ที่ซีขอกาแฟขอสเปรย์ขออาหารนั่นเองโอเคกระเป๋าอะไรครับพี่2,500ครับ2,500ช่วงนี้เป็นช่วงว่างพอดีบอลมีสินค้าโฆษณาไหมชิ้น2ชิ้นค้าโฆษณาช่วงนี้เราไม่ค่อยมีด้วยดิอยากได้สปอนเซอร์ซะด้วยดิช่วงนี้มันพอที่จะมีหรือเปล่าว่าสปอนเซอร์ใช่ไหมพวกเสื้อวินเทจอะไรเงี้ยใช่ไหมถังไก่ KFC ลง IG Story ถามเลย 5,555 ไม่ได้รับเป็นการโอนนะครับจะเป็นการกิฟต์เลยครับจากรายใหญ่ตอนนี้เสื้อกิฟต์จากปังคุงให้คุณครับแล้วคุณก็ไม่ได้มีการกิฟต์ลิงดูโอไปให้เขาด้วยที่ต่อยลิงบนคุณจะถามมืออีกรอบนึงมึงซื้อใช่ไหมกี่บาทครับกี่บาทซื้อกี่บาทครับไม่ต้องถามว่ากี่บาทอย่าเพิ่งยังไม่บอกซื้อไหมล่ะไม่ครับไม่อ่ะบอกราคาก็ได้40Mยอดล่าสุดตอนนี้ครับ40Mครับกิฟต์40Mเลยเหรอครับใช่ครับวันไหนครับวันไหนบล็อกส่งหลอกมาให้กูได้ซื้อ M ตัวร้ายกับนายปังคุงเราบอกเราขายลิงดูโอใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมเช็คในหลอกแล้วไม่มีการกิฟต์ลิงดูโอกลับคืนไปหาอีกฝั่งนึงไงเพราะว่าหลอกมันมีหมดถ้าเกิดว่าเราได้ทำการซื้อขายของจริงต้องมีหลอกกิฟต์เละไอ้เหี้ยไอ้บอลมึงเอามาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่ายอดที่เรามารับมาจากปังคุงเนี่ยให้กับตัวเราเลยนะ40ล้านเงินในตัวคงเหลือ191ล้าน190เมื่อวันที่1ครับวันที่1เดือน1 3 ทุ่มเป็นวันที่ปังคุงกำลังขายเงินอย่างเมามันแล้วหลอกเรานายกพักอยู่หลอกเราไม่ได้มีการกิฟต์เงินคืนเอ้ยไม่ได้มีการกิฟต์ลิงดูโอหรือของไปให้เขาแม้แต่ชิ้นเดียวเรารับยอดรวมในตัวผมมัน190ล้านเลยเหรอครับไม่ใช่ครับอันนั้นเงินเราครับเงินที่เรามีอยู่แต่ปังคุงเนี่ยกิฟต์ให้เรา40ล้านครับไม่หมายถึงแบบว่ายอดเงินในตัวผมตอนนั้นน่ะ190ล้านเลยเหรอครับอาจจะเป็นเงินจากปังคุงหรือเปล่าอันนี้เงินจากปังคุงมั้งอันนี้ผมไม่รู้เงินในตัวคุณเหลือเท่าไหร่ล่ะแต่ว่าไอ้เนี่ยครับ40ล้านมึงไม่ต้องถามหรอกว่าเงินปังคุงไม่พาเจมมาด้วยมึงรับมา40ล้านดีนะถ้าพาเจมมาด้วยชิบหายอ่ะอันนี้จะอธิบายว่ายังไงงั้นเดี๋ยวผมเป็นทนายฝ่ายจำเลยให้คุณบอลครับมีสรุปมีการกิฟต์ลิงคืนไหมครับไม่มีคือรับเงินมาอย่างเดียวเลยแล้วก็รับเงินมาปุ๊บไอ้นั่นก็ไปเลยลูกความอินาอิซานามิว่าไงบ้างครับตอนนี้แต่ผมกิฟต์ให้เขานะกิฟต์อะไรขายวันไหนคุณขายวันไหนครับก็แสดงว่าวันเดียวกับที่เอาเงินมาไงไอ้เหี้ยมานั่งไล่จับไอ้เหี้ยสายลับจับเขาบอกขายวันไหนตอนแรกเขาบอกว่าขายลิงดูโอเพิ่งล่าสุดที่ผ่านมาไม่ใช่หรอเขาบอกเร็วๆไม่น่าเกินเดือนนี้ครับไม่เกินเดือนไม่เราบอกว่าเร็วๆนี้เลยก็คือ 2-3 วันที่แล้วที่ฟังมาตอนแรกอะไม่ใช่เร็วๆนี้ครับพี่ภายในไม่เกินไม่ป๊อกมึงเช็คหรอกเวลาเดียวกันกับที่มันรับเงินมา40ล้านน่ะแค่นั้นเลยถ้าในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีการกิฟต์ของก็คือจบแล้วโปรมันจะมาซื้อของทําไมปังคุงกันเท้ากูไม่รับเงินอย่างเดียวแถวบ้านเดี๋ยวไม่รับสัตว์ครับไม่รับสัตว์เลี้ยงครับนี่มันชื่อซีอะไรเดี๋ยวดูให้ได้เรากิฟต์ของกูเสียวอย่างเดียวอ่ะดิเสียวแบบว่าปังคุงทักดิสคอนเน็กต์ไปบอกว่าเฮ้ดิสคอนเน็กต์ถ้านายอยากรู้ว่าประเทศนายมีใครซื้อเอ็มบ้างอ่ะนายลองให้เราอ่ะเป็นคนในนี่ไหมล่ะเสกเงินไหมล่ะแต่เราไม่เสกให้ฟรีๆหรอกนะเดี๋ยวเราจะแบ่ง50-50กับนายไงเอ็กในเมื่อนายให้เราเข้าไปในประเทศแล้วอ่ะนายอยากจับได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยและเฮียเอ็กเอาอีกอ่ะขายไวลิส SDX มีฉลามไม้สนับแดกเกอร์ของเล่นสตอรี่ครบลดโลสาวพวกไปอยู่แล้วเฮียพวกไปอยู่แล้วอย่าพิมพ์เล่นนะคนดูแบนหมดนะอย่าปั่นไอ้มันโดนแบนไปแล้วหนึ่งเห็นไหมล่ะไอ้ไอ้นั่นอะไอ้ตัวซีอะไรนะอ้าวเป็นไงบ้างป๊อกได้ละก็ละถึงวันที่สองละไม่ใช่ถึงวันที่หนึ่งละวันที่1ตอน3 ทุ่ม3 ทุ่มเท่าไหร่นะบอล3:32เขาน่าจะกิฟต์ให้ไป3:33มาแหละไล่เรียกกัน
ผมมีไวรัส SD เชื้อสายพันธุ์ใหม่ด้วยสน DM คือเขาโอนเงินเขาให้เงินเรามาเรากิฟให้เขาไปเลยใช่ไหมอะไรนะครับเขาเอาเงินมาให้เราปุ๊บแล้วกิฟของไปให้เขาเลยใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคแสดงว่าในนาทีนั้นแหละครับสวยแท้แป๊บนึงครับโอ้โหรายการโหดก็สวยกำลังเล่นงานนะสวยแท้ไอ้เนี่ยท่าของปังคงกิ๊บเงินให้ตอน 3 ทุ่มอันนั้นแหละที่ดูกันแต่ไม่มีการกิ๊บของไม่มีการกิ๊บของนะไอ้หนุ่มแล้วทุกคนครับอันนี้ถามหน่อยนะในมุมมองทุกคนอะมองมุมมองเนี่ยนะลองมองพี่นะระหว่างปังคงไม่บอกขายเอ็มเงียบๆ 170,000 ล้านเงียบๆไม่บอกแอดมินแล้วก็ไปเงียบๆกับการที่มันมาบอกอันไหนประเทศพังอันไหนประเทศพังพี่อยากรู้ไปแบบไม่บอกคนซื้อก็ซื้อขายกันปกติในเมืองอันไหนบอกอันไหนมันพังทั้งคู่เหรอไม่พี่ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะว่าทุกประเทศพี่ใช้ว่าทุกประเทศในประเทศไทยมีการซื้อขาย OC หมดไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะใหญ่จะเหี้ยอะไรพี่กล้าพูดได้เลยทุกประเทศมีซื้อขายหมดอยู่เราจับไม่ได้หรอกมันมาในรูปแบบหลากหลายมากมันมีในวงกว้างมากแต่แค่เขาไม่ออกมาพูดกันแค่นั้นเองจริงมึงเชื่อพี่ดิมีซื้อขายกันหมดจะมาตอแหลว่าประเทศกูไม่มีนู่นนี่นั่นไม่จริงไอ้เหี้ยมึงไม่รู้หรอกว่าคนเขาใช้วิธีอะไรกันบ้างอ่ะไม่รู้หรอกคือมีแต่คือพี่ก็เห็นว่าหลายประเทศมันไม่มีการบอกกันเนี่ยเข้าใจปะมันไม่มีการบอกนายกมันไม่มีการบอกอะไรอ่ะประเทศมันยังไปต่อไงแต่กลับกลายไปว่าอย่างกรณีปังคุงเนี่ยเขามาบอกแต่อย่างเนี้ยคือมันบอกมันยิ่งกว่าแบบเหมือนเอานิวเคลียร์มาลงอ่ะบอกก็เหมือนเอานิวเคลียร์มาลงอ่ะตุ้มอ่ะมันพี่ก็เลยงงว่าแบบไหนร้อยล้านจะได้ 5,000 บาทพี่ตี๋ร้อยล้านจะได้ 5,000 บาทร้อยล้านจะได้ 5,000 บาททำไงวะแล้วคำนวณเท่าไหร่ปังคุงได้เท่าไหร่วะมาคำนวณต่อดีกว่า107 100ล้านจะได้ 5,000 แป๊บนึงนะแป๊บนึง100ล้าน100ล้านจะได้ 5,000 งั้นก็ต้องเอา107หาร 5,000 30,000 ป่ะ 30,000 ป่ะคนโดนแบนลืมๆใช่หรอกมันกลายเป็นรถไฟคิงสายรถไฟที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมั่วอีลุงตุงนังอีลังตุงนุงไปหมดเลยอ่ะมันจะมั่วไปหมดเลยครับมันไม่มีทางไปยึดได้หรอกสมมติว่ามึงจะดึงเงินมันมาแล้วถ้าอีเหี้ยมันไปซื้อเตียวุฒหมดเลย100ล้านนะแล้วมันกระจายไปอีก10คนอ่ะที่มันซื้อมาทำไงอ่ะทำไงครับทุกคนเอาเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะมึงไม่ตามไปอ่ะอยู่ในโกดังครับอยู่ในโกดังอยู่ข้างในโอเคสามแสนสี่ใช่ไหมได้สามแสนสี่ใช่ไหมโอ้เฮียแสนเจ็ดคูณ500หาร100ล้านฮะแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดคูณ 5,000 หาร100ล้าน 8,500 มันขายไปกี่เอ็มหรอขายไป170,000 ล้านนะครับ
มันเสกมา 170,000 ล้านแต่ขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่ลองคำนวณนี่ไงไม่ใช่พี่มองว่าไม่ใช่ถ้ามันเสกมา 170,000 ล้านแล้วมันขายหมดเลยเนี่ยคือแม่งชื่อมันอะเด้งไปเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับประเทศไทยแล้วนะมึงคิดดูมึงจะบ้าป่ะมึงดูนะมึงดูนะไอ้เหี้ย 170,000 ล้านนะคูณ50มันไม่ใช่คูณ50หรอกแต่เท่าที่พี่ครูคำนวณมามัน8ล้านโอ้มันเป็นเศรษฐีอะเอาง่ายๆมันซื้อมันสร้างบ้านได้อะเออ50คูณ 107เออใช่อ่ะ 107เนี่ยอ่ะ 107 คูณ 50เนี่ยอ่ะนี่ 8.5 ล้านมันสร้างบ้านมันซื้อรถได้อ่ะอ่ะ 8.5 ล้านคือมันเป็นกูไม่ถ่ายสตอรี่กินพิซซ่ากิน KFC หรอกเป็นกูอยู่ในโอมากาเสะสักร้านนึงแล้วออกมาถ่ายรูปกับเทสลาหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วก็ขับรถไปบ้านหรูไปบ้านหรูถ่ายสตอรี่แบบหาซื้อบ้านดีกว่าเฮียจริงๆไม่ได้มานั่งแดกพิซซ่าเป็นถาดหรอกน้องคุยใช่ป่ะเผื่อแถมอีกเนี่ยจะมีแถมจะอะไรอีกเป็นพี่เอาเงินแบบกอบโกยไม่น่าจะถึงอย่างมากก็แสนเอาง่ายๆหลักแสนมันได้แต่ไม่ถึงหลักล้านแน่นอนมั่นใจเลยยังจะทำแบบเดิมไหมเขารับข้อเงินเท่าไหร่วะนะด่างทองอะโอเคคนที่โดนพ่วงโอเคเขาให้ตามศรัทธาอ่ะทั้งไปลงมึงให้เท่าไหร่บอลไม่รู้เดี๋ยวกูไม่ให้เขาเอาลิ้นมาลงพลังให้ที่แบบรูตูดเราได้อยู่กับใครภายในบ้านมั้งไหมไม่ไม่ไม่เคยไปมิทติ้งที่บ้านพี่ครับแล้วไปเล่นคอมพี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ชื่อปังคุงปะไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคไม่ใช่เนาะเอ๊ะครับปวดแล้วครับคนนี้น่าโดนพ่วงครับผมครับพี่ครับขอโทษด้วยครับผมสมาร์ทอันนี้โดนแบนอะไรอ่ะโดนทำไมมีเด็กเกินไม่ต้องคิดใหม่หรอครับถ้ามันได้8สัปดาห์ก็โอเคผู้หญิงเอาเลขการ์ดออกพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลผู้หญิงมาแล้วเอาเลขการ์ดออกให้เขาก่อนเมื่อกี้ฮัลโหลครับว่าไงพี่โดนอะไรมาครับคนสวยโดนแบนพี่โดนแบนอะไรครับใช่หรอได้ทองกับไอโฟนเหรอรับเงินจากโปรเท่าไหร่ครับจำนวนเงินเท่าไหร่เอ้ยใช่เอ้ย 28M ว้าวแล้วเราเอาเงิน 28M นี้มาจากไหนครับซื้อมาพี่แล้วเราจะไปซื้อมาทำไมครับเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ไม่ขอบางบอลทำไมไม่มาขอพี่ตรงๆพี่ก็ให้แล้วเงินเสกด้วยไม่ใช่เงินซื้อไม่ใช่เงินเสกแบบเสกแอดมินนะไม่ใช่เสกโปรนะมันก็ตรวจจับอะไรยากกว่านะเออตรวจจับยากกว่าไปพูดเนาะถามพูดที่ให้เราได้อยู่แล้วแหละเออแต่ว่าขอสอบถามไปดูหนกระเปิงอยู่ไหมครับไม่ได้ดูพี่อยู่ในไหนอ่ะอ๋อไม่มีครับไม่มีครับอย่าลืมไปลงนะช่วงนี้ว่างๆอยู่ที่นี่ครับอมรินทร์ครับอยู่ที่อมรินทร์ใช่แปลว่าคุณวีด้าก็ถือว่ารับสารภาพตอนนี้แซมมันอยู่แซมมันอ่ะมันตกถ้าแบบอย่างรีบเลยนะคือเอาแบบร้อนๆเลยนะคือ M ละ800นะตอนนี้นะ800 M 1เท่ากับ800 M 1เท่ากับ800แล้วถ้าเราขายสักบอกเขาออกมาจากภายนอกอาคารนะสัก 1,000 M ของแซมมาคูณ800ยังไม่ได้ตีเลยไฟใหญ่เขาหลอกไฟใหญ่อย่างเนี้ยตอนเนี้ยคือมันมีถ้าอย่างเอาสเกลที่แบบ800,000นี่เป็นเศรษฐียังวะมันนะยังไม่เป็นเสร็จ800,000ยังไม่เป็นเศรษฐีเอาสัก 10,000M 10,000M 800เอานี้แบบเรทถูกเลยนะ8ล้านซื้ออะไรดีวะผิดใจพี่เอสแป๊บนึงอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแบ่งพีเอสก็ได้ไม่เป็นไรเพียงเขาแค่ด่าพ่อเองเพียงเขาแค่ด่าพ่อเองสักหมื่นเอ็มกูลงทุนอะลงทุนค่าเสกต้องสู้กับพีเอ็มสิ่งแรกที่ต้องเล่นกับไอ้พวกเนี้ยต้องสู้กับพีเอ็มกูเจาะได้ถ้ากูตั้งใจล้านหนึ่งเนี่ยกูลงทุนสักล้านหนึ่ง
ซื้อเอา develop เก่งๆเลยเจาะ PM เจาะ PM ได้ปุ๊บเจาะ PM ได้ปุ๊บชนะ PM แล้วก็น่าจะเหลืออีกสัก7ล้านก็ยังพอได้อยู่รออยู่หรือเปล่าพี่ท็อปไปบอกพอดีทำไมต้องรอทางนึงโพสต์ด้วยมาๆกับพี่ก่อนอะไรเพชรบอกอะไร 3,000 ตี1 M ในเฟสแต่ทำไมไม่ให้ขอผ่าไปข้างในเขาว่าด่าพ่อกูแป๊บเดียวล่ะใช่ไหมล่ะเฟมอะไรเขาพิมพ์เขาพิมพ์เฮียภาษาไทยปวดหัวชิบหายเขาจะรีบพิมพ์ทำไมกูจะอ่านว่าอะไรเฟมเฟมเฟมขอเฟมขอคืออะไร 1M ในเฟซ 3,000 ตี 1M ในเฟซเฟมอะไรเล่นๆเฉยเขาพิมพ์เฮียอะไรวะจริงกูจะจริงกูไม่เรียบร้อย60เจอแล้ว60มาเจอแล้ว60มาเจอแล้วมันมีคนมาดูแล้วเห็น60เดินมาพอดีอ่ะ 1M เท่ากับ 3,000 ไม่ถึงไม่ถึง 1M เท่ากับ 3,000 มันยุคสมัยก่อนบ้า 1M เท่ากับ 3,000 ไม่ใช่เขาขายในเฟซไม่ถึงใช่ๆๆมั่วจัดในเพจมันขายไอ้เอ็กบอกโคตรระยำอ่ะใช่เหรอไอ้เนี่ยไม่ถึงถ้าก็อย่างรีบกูก็ไม่ต้องถึงกูก็ไม่ต้องขายเท่ากับ 10,000 M แล้วดิกูขายแค่ 5,000 โอ้โห 2,000 น่ะอ่ะถ้ากูรีบอ่ะกูรีบกูร้อน10ครับ10ล้าน10ล้านกูแบ่ง PM 2ล้านพี่มาไป2ล้านเหลือ8ล้านเหลือ8ล้านกูแบ่ง PM 2ล้านเหลือ8ล้าน PS เอาไป3ล้านเลย PS เอาไป3ล้านรู้กัน PS รู้กัน3ล้านกูเหลือ5ล้านจ่ายค่าโปรแกรมล้านนึงเหลือ4ล้านมันยังไม่คุ้มว่ะทุกคน 5,000 M ยังไม่คุ้มว่ะยังสัก 8,000 M มั้ยสัก 8,000 M มั้ยคูณ 2,000 16ล้านไม่ถึงผมฟาร์มต่อยลิง6ชั่วโมงก็ได้แล้ว 700,000 เห็นปะไม่ถึง 3,000 หรอกเนาะน้องไอ้เหี้ย 1,000 นึงก็หลู่แล้วไอ้เหี้ยมันโง่ไงใครไปซื้อไอ้เหี้ยเพจนั้นน่ะไม่มีใครซื้อหรอกเอ็มละ 3,000 น่ะไอ้เหี้ยเขาเติมกาชาก็ได้เกินละเรากลับมายอดเดิมเอายอด 1,000 นึงอ่ะกูตีว่า 1,000 นึงอาจจะถึงนะ 1,000 นึงก็ 10,000 เอ็มก็ 10 ล้านยังไงก็ต้องขาย10ก็ยังไงต้องขาย 10,000 เอ็มขึ้นว่ะหาลูกค้ายังไงดีวะเนี่ยเครียดว่ะแต่เราจะไม่เสกมาเลยปึ้งใส่ในตัวคนคนเดียวมันโดนแบนไงเพราะว่ามันมีเงินเข้ามามันโดนแบนถูกต้องไหมล่ะเราต้องรับออเดอร์ก่อนแล้วเราค่อยกระจายค่อยอาจจะใช้เวลาสักเดือนนึงสักเดือนนึงหมายของโซนจะมาบุก 10,000 M สักเดือนนึงจะต้องหาลูกค้าแต่เราจะโคกับ 1.0 ด้วยเราจะโค 1.0 ด้วยก็คือ EJ Fangแล้วต้องคุยกับ EJ Fang ดีๆปลอกไปดีบอกว่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวบาโฮสเดี๋ยวพาไปเที่ยวบาโฮสแล้วเดี๋ยวเลี้ยงเด็กเลยแบบผู้ชาย18คนนะมึงเลือกเอาเลยเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงเองแต่มึงกูขอเข้าไปอยู่ 1.0 ก่อนใบปังคุงเนาะค่อยๆมาแล้วค่อยๆอย่างนี้สบายเสียวแล้วมาแล้วมาเดือนนึงก็ตก20ล้านก็อยู่ได้โอ้ยบวกแล้วลงเลยเฮ้ยมึงลงไปจอดที่โล่งๆมึงลงไปจอดที่โล่งๆเฮ้ยตรงโล่งๆตรงในลานนี้เนี่ยมันเห็นลงจอดอีกทีลงจอดอีกทีเดี๋ยวกูจะลงไปดูยงไปข้างล่างลงไปดิโอ้โหพี่ตีจอดในลานโดนลิงต่อยเด้อจอด